มาถึงนะคะเรื่องราวนะคะในวันนี้ที่หลากหลายคนอยากจะรู้นั่นก็คือเคล็ดลับการเอาชนะปีชงนะคะในปีพ.ศ.2562ของผู้ที่เกิดปีมะเสงอย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้นะคะว่าปีชงมันเกิดขึ้นจากนะคะพลังธาตุนะคะของจีน5ธาตุมีธาตุดินนะคะน้ำลมไฟไม้นะคะซึ่ง5ธาตุนี้นะคะก็กำกับนะคะเป็นพื้นฐานของผู้ที่เกิดปีนักกษัตริย์ต่างๆอยู่แล้วและผู้ที่เกิดปีนักกษัตริย์นะคะต่อให้เกิดปีมะเสงนะคะปีเดียวกันแต่คุณเกิดคนละพ.ศ.คุณก็จะมีธาตุนะคะในดวงชะตาที่แตกต่างกันนั่นเองและวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเอาชนะปีชงการเอาชนะปีชงนะคะไม่ได้ให้คุณนั้นไปต่อสู้นะคะไปทำอะไรเพื่อที่จะเอาชนะปีชงแต่อย่างใดแต่อาจารย์จะมอบอาวุธให้กับคุณ5ข้อ5อย่างด้วยกันนะคะซึ่งอาวุธทั้ง5ข้อนี้จะช่วยคุณนั้นผ่านปีชงไปได้อย่างดีแน่นอนข้อแรกหรืออาวุธแรกที่อาจารย์อยากจะแนะนำนั่นก็คือการตั้งสติตั้งสติอย่างไรต้องบอกเลยผู้ที่เกิดปีมะเสงในปีพ.ศ.2562เรื่องที่จะต้องมีปัญหาอันดับแรกต้นๆคือเรื่องของการเงินการเงินมีปัญหาไม่ได้หมายความว่าคุณจะหมดตัวล้มละลายแต่หมายถึงว่าการที่คุณจะได้มาซึ่งเงินนะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยตายละปกติทำงานออฟฟิศเงินเข้าทุกวันเลยไอ้ทุกเดือนเลยเข้าบัญชีแต่ในปีนี้ที่เป็นปีชงอาจจะมีในเรื่องของอุ๊ยตายแล้วระบบล่มสมุดบัญชีมีปัญหาบัตร ATM กดไม่ได้คือมันเหมือนกับกว่าจะได้เงินมาต่อให้เป็นเงินที่มันฟิกซ์หรือมันเป็นรูทีนหรือกิจวัตรเนี่ยอาจจะได้มาด้วยการมีปัญหามากเป็นพิเศษทำให้คุณหงุดหงิดใจต่อมาตั้งสตินะคะในเรื่องของการวางแผนใช้จ่ายปีนี้ปี62ผู้ที่เกิดปีมะเสงอาจจะมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเยอะไปหน่อยบางท่านบอกว่าอุ๊ยตายแล้วฉันคาดว่าแค่มีค่าน้ำค่าไฟอุ๊ยตายแล้วมีค่าซ่อมแอร์บางคนบอกมีค่าซ่อมรถเข้ามาบางคนบอกว่ามีในเรื่องของปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยต้องมีรายจ่ายต่อมาและต้องตั้งสติในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ใช่ว่าเสี่ยงไม่ถูกแต่เสี่ยงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่พลาดมากกว่าถูกนะคะต้องตั้งสติให้ดีนะอาวุธข้อแรกของผู้มีมะเสงรวมถึงการลงทุนด้วยการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนในหุ้นการลงทุนในการซื้ออสังหาการลงทุนในร่วมกับใครอะไรก็ได้หรือการลงทุนในการทำกิจการก็ต้องดูให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีสอบถามผู้รู้ให้ดีต่อมาต้องตั้งสติเรื่อยว่าปีนี้จะค้ำประกันใครต้องดูให้ดีปกติเราเช็คอยู่แล้วล่ะนะคะแต่ปีนี้ผู้ที่เกิดปีมะเสงต้องตั้งสติดูให้ดีอาจจะกรองเป็น 4-5 เท่าเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราเนี่ยไว้ใจคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะมองเห็นหน้าแล้วเรามีความรู้สึกเราไว้ใจได้ก็ต้องศึกษากันต่อมาอาวุธนะคะอันที่สองที่จะทำให้ผู้ที่เกิดปีมะเสงชนะปีชงในปีนี้ก็คือการทำบุญการทำบุญผู้ที่เกิดปีมะเสงทำได้ทุกอย่างอยากทำบุญอะไรทำแต่เน้นนะคะการทำบุญ3อย่างนี้ให้อาจารย์หน่อยอันแรกคือการบริจาคเสื้อผ้าหรือของใช้คือเหมือนเราเอาของเนี่ยเสื้อผ้าอย่างสมมติเสื้อดีๆอย่างเงี้ยแต่เราใส่ไม่ได้แล้วเราอ้วนขึ้นหรือเราผอมลงเราลองไปบริจาคหาที่บริจาคดูบริจาคของใช้บางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อหมอนมาหมอนหนุนแล้วเนี่ยหมุนไปสักครั้งนึงแล้วมีความรู้สึกมันไม่ใช่มันสูงไปต่ำไปเราก็ใส่ถุงให้ดีนำไปบริจาคก็ได้ต่อมาการทำบุญอย่างที่สองคือต้องบริจาคอะไรเกี่ยวตัวเราคือการบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ไปทำบุญอะไรนะคะก็ไปทำบุญข้อที่3คือทำบุญเกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยโรงพยาบาลคนป่วยก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้บุญกุศลหล่อเลี้ยงให้เรานั้นเป็นอาวุธข้อที่2ในการที่จะเอาชนะปีชงได้ต่อมาอาวุธข้อที่3นั่นก็คือการนะคะที่เรานั้นนะคะเขาเรียกว่าการไหว้การไหว้เนี่ยนะคะหมายถึงการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้ที่เกิดปีมะเสงเนี่ยนะคะหรือปีงูเล็กเนี่ยในปีนี้พยายามไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้คือ1ถ้ามีโอกาสไปไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินถ้ามีโอกาสไปไหว้นะคะวัดนะคะที่มีพระพุทธชินราชนะคะหรือหาพระพุทธชินราชเนี่ยมาสักการะก็ได้ต่อมานะคะพยายามไปรับพลังน้ำโดยการไปวัดติดน้ำนะคะวัดที่ติดแม่น้ำวัดที่ติดคูคลองเพื่อรับพลังน้ำเพื่อทำให้คุณนั้นนะคะเขาเรียกว่ามีปัญหาอะไรก็ไหลออกไปเหมือนสายน้ำ
ต่อมาอันที่4ห้ามถ้ามีโอกาสนะให้ไปจังหวัดเชียงใหม่ไปไหว้พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยานะคะวัดโพธารามมหาวิหารนะคะหรือวัดเจดีย์7ยอดจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองอาวุธที่3นะไหว้แล้วต่อมาอาวุธที่4นะคะที่เราไว้ป้องกันได้ก็คือผู้ที่เกิดปีมะเสงเขาบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยป้องกันอะไรมากระทบปีนี้ต้องหาอะไรพกที่มันมีเสียงยกตัวอย่างเช่นนะคะ เสียงกิ้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 งเขาเรียกว่าจะขจัดสิ่งไม่ดีดังนั้นผู้ที่เกิดปีมะเสงอาจจะหาอะไรก็ได้มาแขวนไว้ตรงประตูหน้าห้องลูกบิดอะนะพอเปิดแล้วมันจะกิ้งกิ้งกิ้งเป็นพวกกระดิ่งเป็นพวกอะไรเล็กๆก็ได้จะเป็นโลหะเซรามิกอะไรก็ได้แต่อย่าให้มันแตกละกันนะคะหรือเอามาแขวนไว้หน้าบ้านแขวนไว้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะโคมไฟบางท่านมีโคมไฟติดผนังหน้าบ้านพอลมมาตีกิ้ง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 เขาเรียกว่าขจัดเสน่ห์จันไรออกไปจากตัวหรือเอามาไว้ในกระเป๋าสะพายแต่เสียงนั้นต้องไม่รำคาญคนเกินไปนะก็เป็นกิ้งเบาๆก็ได้นะคะก็คือจะเป็นของหรืออาวุธที่เราไว้พกนั่นเองต่อมานะคะมาถึงอาวุธข้อที่5ในการชนะปีชงของผู้ที่เกิดปีมะเสงนั่นคือการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรคือ1เคยทำไม่เคยทำไม่รู้เราต้องตั้งสติก่อนนอนนะคะสวดมนต์ก่อนนอนตามศาสนาเราคุณเป็นคนพุทธสวดพุทธคุณเป็นคนคริสต์สวดคริสต์คุณอิสลามสวดอิสลามคุณศาสนาใดให้สวดศาสนานั้นต่อมาข้อที่2นะคะการปฏิบัตินั่นก็คือการทานมังสวิรัติการทานมังสวิรัติบางท่านบอกทานไม่ได้จริงๆนะคะก็ให้คุณกำหนดก็ได้บางคนบอกว่าในชีวิตจิตใจฉันเป็นคนชอบทานไก่มากไก่ทอดมาก ขออภัยค่ะแต่ในช่วงที่เราเนี่ยถือนะคะเราอาจจะลดละเลิกว่าเอ้ยวันพระไม่กินไก่ไม่กินไก่เลยนะคะไม่ต้องถึงขนาดมังสวิรัติก็ได้ไม่กินไก่บางคนชอบกินหมูมากวันพระตรงกับวันเกิดหรือวันเกิดเราสมมติเกิดวันจันทร์ไม่กินหมูเลยทั้งวันก็ได้คือลดละเลิกในสิ่งที่ชอบไม่จำเป็นต้องเป็นมังสวิรัติเต็มที่นะคะและนี่ก็คือ5ข้อทวนนะคะตั้งสติทำบุญไหว้พกแล้วก็ปฏิบัติอาวุธ5ข้อเหล่านี้จะทำให้ผู้ที่เกิดปีมะเสงนั้นชนะปีชงได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันที่ผู้ที่เกิดปีกุลนะคะว่าจะมีข้ออะไรที่แตกต่างกันนะคะเชื่อว่าหลากหลายคนจดทันเนาะถ้าจดไม่ทันก็ไปดูใน YouTube นะคะของทางสถานีได้เช่นเดียวกันวันนี้มีความสุขมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการดีๆรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูพยากรทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เนาะ15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาทางสถานีไทยๆก่อนจากการมีความสุขในการใช้ชีวิตให้มากๆคุณผู้ชมค่ะเย็นนี้จะทานอะไรเย็นนี้เราจะทานข้าวกับใครคืนนี้เราจะนอนหลับสบายหรือเปล่าอยู่ที่คุณกำหนดจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูพยากรได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ